ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคืออย่างที่เห็นเลยนะอันก็ไปตัดผมมานะคะหลังจากตัดผมมานะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะทำสีให้มันแบบสว่างนิดนึงนะน่าจะเหมาะก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาจัดสีผมแล้วก็ย้อมสีผมด้วยตัวเองนะคะอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะที่อันจะจัดสีผมด้วยตัวเองนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูสีผมตอนนี้ของอันก่อนนะคะคือมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ส่วนหน้ามันจะติดอมเขียวๆนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนแบบตรงเนี้ยมันจะเป็นโทนน้ำตาลออกแดงอะซึ่งอันไม่ชอบน้ำตาลแดงเลยนี่นะสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่อันจะเอามาใช้กับสีผมในวันนี้นะคะก็จะเป็นของยี่ห้อนี้นะคะตัวนี้คือ Nikko Life Color นะคะ Mac Light Mac Light นี่น่าจะเป็นชื่อรุ่นสำหรับการกัดผมนะคะก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ Developer นะคะอันเอามาเป็น 9% ก็สีนะอันนี้อันเอามาเป็นสีบรอนซ์หม่นนะคะคือถ้าดูจากชาร์ตสีมันก็จะออกเทาๆหม่นๆนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้แบบสว่างมากขนาดนั้นก็ไม่ได้แบบสว่างมากขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นตัวกัดของ Nikko นะคะกัดสีผมเขาจะมาเป็นลักษณะของเนื้อครีมนะคะอันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะทำใช้เป็นแบบเนื้อครีมน่าจะง่ายกว่าแบบผมนะอันก็จะบีบลงไปเลยทีนี้เราก็ตีให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวอันจะลงผมจากด้านนอกก่อนนะคะอันรู้สึกว่าผมด้านนอกมันน่าจะสีหลุดยากกว่าเพราะว่าผมข้างในอ่ะมันเป็นผมสั้นที่แบบเหมือนเพิ่งเกิดใหม่ได้ไม่นานมันน่าจะติดสีได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นอันน่าจะลงทีหลังอันนี้คือทำไปโดยไม่รู้ว่าหลักการจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าตามสัญชาตญาณละกันเนาะโอเคเริ่มค่ะคือน้ำมันเหลวมากอะทุกคนอันจะเว้นในช่วงตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นผมเกิดใหม่อะจิ๊บนั้นก็จะตลกมาไว้ฝั่งนี้นะอันจะไม่เอาหนามากนะอันกลัวแบบมันไม่ทั่วคือด้วยความที่อันเป็นคนผมสั้นมากไงมันก็เลยอาจจะง่ายหน่อยนะคะในการแบ่งชั้นอะไรเงี้ยอันนี้คืออันทำไปแป๊บเดียวสีมันกัดออกมาเป็นแบบสีแดงเลยอ่ะเพราะน่าจะเป็นจากสีผมน้ำยาเดิมที่อันเคยทำสีมันน่าจะเป็นน้ำตาลช็อกโกแลตแล้วมันน่าจะมีทินสีแดงเยอะส่วนหลังเนี่ยแหละที่อันกลัวมากที่สุดเพราะว่าอันมองไม่เห็นร้อนเกิดขึ้นนะคะเพราะมันกำลังทำปฏิกิริยากันอยู่แหละเดี๋ยวอันจะลงประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งประมาณ15นาที20นาทีเดี๋ยวอันจะมาลงที่โคนผมนะคะทีนี้จะขยับให้ทั่วเนาะตอนนี้ก็จะมาลงที่โคนผมบ้างนะคะเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วนะแป้งแบบนุ่มมันดีมากเลยอ่ะปกติถ้าใช้แป้งแถมในที่มันมาคู่กับถ้วยอ่ะมันจะแข็งมากแล้วมันก็จะทำให้เราแสบหนังหัวสำหรับหัวอันอ่ะอันใช้ไปแล้ว1หลอดพอดีเป๊ะๆเลยนะคะทีนี้อันก็จะขยำให้ทั่วกันนะอันจะทิ้งไว้อีก20นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสระผมนะคะยาสระผมที่อันจะใช้อ่ะอันจะใช้เป็นตัวนี้นะคะคือมันจะเป็นแชมพูที่มีเนื้อเป็นสีออกน้ำเงินออกม่วงๆอะไรอย่างงี้นะคะมันจะช่วยหักล้างในสีของที่มันเป็นออกสีเหลืองๆอะไรเงี้ยคือให้มันเหลืองน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยอันนี้อันก็ไปสระผมแล้วก็เป่าผมให้แห้งแล้วนะแต่สิ่งที่อันงงคือว่าทำไมมันกัดแล้วมันเป็นเม็ดสีชมพูพัทเทลจริงๆเคยอยากทำสีนี้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้ปะเราก็มาเริ่มกัดในรอบที่2นะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ 9% รอบที่2ขอให้มันออกมาเท่ากันด้วยเถิดงั้นรอบนี้อันจะลงโคนผมก่อนละกันอันนี้คือทำไปแบบสัญชาตญาณล้วนลงโคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้อันจะลงผมที่เหลือเลยละกันเนาะอันจะทิ้งไว้ประมาณ
30นาทีอาจจะไม่ถึงอ่ะอาจจะประมาณสัก20ก็น่าจะพอแล้วแหละอันนี้คือสีหลังจากที่อันกัดไป2รอบให้ดูสีคือสีมันก็อย่างที่เห็นนะคะชมพูพาสเทลกว่าเดิมอีกแล้วก็ตรงโคนตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบติดเหลืองนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นแบบซิลเวอร์แซมแซมเพราะว่าอันใช้ยาสระผมที่มันเป็นแบบซิลเวอร์มาเดี๋ยวเราผสมสีนะคะสีอันนี้อันจะใช้เป็นของนิกาโอะเหมือนกันนะคะเบอร์ 8.11 นะคะบรอนหม่น Glossy Ash Bond นะคะหน้าตาข้างในก็หลอดก็ใหญ่อยู่นะอันคิดว่าถ้าเกิดว่าอันกัดช่วงปลายผมอีกสักรอบหนึ่งอ่ะมันน่าจะได้เลยอันใช้ developer อยู่ที่ 6% นะคะตอนกัดใช้อยู่ที่ 9% แต่สีนี้ที่อันเลือกมามันเป็นสีที่แบบไม่ได้สว่างมากนะคะมันยังมีความเข้มๆอยู่นิดนึงทีนี้อันจะลงช่วงคนผมก่อนละกันเนาะหวังว่าสิ่งที่อันตัดสินใจไปนี้มันจะถูกนะลงสีทั่วหัวแล้วนะคะอันกะว่าจะทิ้งไว้ประมาณสัก 30-40 นาทีเลยละกันนะคะระหว่างนั้นอันก็จะนวดให้มันทั่วๆนะ ทุกคนอันจำได้ว่าอันบอกว่ามันเป็นสีที่ไม่ได้สว่างมากแล้วก็เป็นสีค่อนข้างเข้มแต่คือสีที่ได้อ่ะมันเป็นสีที่สวยมากแต่มันไม่เท่ากันคือตรงปลายมันจะมีความพีชเออเป็นสีพีชอะเราจะมองให้มันเก๋ไหมหรือว่าเราจะมองว่ามันแบบคือความด่างอันนี้มันคือแล้วแต่มุมมองเลยอะอันกำลังคิดอยู่ว่าอันจะกัดสีเพิ่มดีไหมในส่วนของตรงปลายแล้วก็ทำให้มันเสมอกันทั้งหัวแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดที่แบบโอ้โหเป็นด่างแบบ3ขั้นอันนี้คือมันเป็นตรงปลายถ้าเราจะมองว่ามันเป็นการแบบอมเบรไรสีตรงจุ่มตรงปลายนี้มันก็คิดได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวอันจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะว่าอันใช้อะไรราคาเท่าไหร่บ้างนะคะตัวกัดนะคะอันใช้เป็นของยี่ห้อ Nikko Live Color นะคะอันนี้เป็นลาย Mac Light นะคะใช้ developer อยู่ที่ 9% นะคะตอนนี้ชุดละ150บาทนะคะใช้2ชุดก็เป็น300นะหลังจากที่อันกัดไปแล้ว2รอบนะคะอันก็ลงสีด้วย Nikko ตัวนี้เหมือนกันนะอันนี้เป็นเบอร์ 8.11 นะคะสีบอนหม่น Glossy Ash Bond นะคะแล้วก็ใช้ developer อยู่ที่6% นะคะอันนี้ลงสีไปแค่1รอบตามที่เห็นเลยนะคะก็จะได้สีแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนที่อันสระผมอ่ะอันใช้เป็นยาสระผมเป็นของตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Decaf Professional Salon Expert Platinum Silver Shampoo นะคะมันจะเป็นแชมพูสำหรับทำสีแบบสีซิลเวอร์สีเงินๆแบบเนี้ยลองไปหาดูกันอันนี้อันซื้อมาอยู่ที่240บาทนะคะทั้งหมดที่อันซื้อมานะคะเป็นเงินประมาณ690บาทนะคะรวมยาสระผมแล้วนะคะเดี๋ยวขอรีวิวไอ้ตัวกัดก่อนละกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกเหมือนกันสำหรับตัวเนี้ยคือมันกัดสีได้แบบสว่างไวมากปกติถ้าเกิดว่าอันไปทำที่ร้านนะถ้าอยากได้สีเทาๆสีเทาเข้มอะไรเงี้ยอันจะต้องกัดประมาณสัก3รอบอ่ะคิดว่ามันเป็นตัวกัดที่แบบทำให้สีผมเราสว่างไวมากเลยนะส่วนกลิ่นนะคะอันรู้สึกว่าถ้าเทียบกับแบบผงแบบราคาถูกๆกว่านี้หน่อยอ่ะเออมันจะพวกนั้นอ่ะมันจะกลิ่นค่อนข้างแรงแล้วก็เหม็นแบบปวดหัวมากเลยแต่เนี้ยก็มีกลิ่นอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงมากนะถือว่ากลิ่นค่อนข้างอ่อนเรื่องความผมแห้งนะคะคือก่อนหน้านี้อันมีการทำสีมาอยู่แล้วนะคะคือผมอันก็แห้งอยู่แล้วประมาณนึงนะคะแต่ว่าหลังจากที่กัดแล้วก็ทำสีเนี้ยอันรู้สึกว่ามันก็แห้งขึ้นเยอะพอสมควรแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นว่าเป็นวุ้นหรือมันขาดอะไรเงี้ยส่วนตัวเปลี่ยนสีผมของเขานะคะรู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างที่จะอ่อนเลยนะไม่ได้เหม็นมากนะยี่ห้อนี้คือทำของออกมาได้รู้สึกว่าดีมากเลยอันนี้ขนาดเราที่แบบไม่ได้เคยกัดสีผมตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันดีถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับให้อันด้วยนะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะเผื่อว่าอยากจะให้เพื่อนมาช่วยทำให้ก็ลองเอาวิธีที่อันทำไปใช้ดูแต่ว่าถ้าวันพลาดเราก็อย่าลืมซื้อสีน้ำตาลไว้สแตนด์บายด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย